รัฐบาลแนะ10จุดสังเกตลักษณะข่าวปลอมเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับสำหรับในเรื่องนี้เนี่ยในเรื่องของข่าวปลอมนะครับรัฐบาลเขาได้มีการออกมาแนะนำนะครับ10จุดสังเกตข่าวปลอมเพื่อให้ประชาชนเนี่ยมีภูมิคุ้มกันและก็รู้เท่าทันกลโกงมิจฉาชีพดังนี้นะครับ1ก็คือข้อความพาดหัวซึ่งข้อความพาดหัวเนี่ยก็มักจะใช้พาดหัวที่ดึงดูดความสนใจโดยใช้ตัวหนังสือเด่นๆ น่าตื่นตระหนกฟังดูไม่น่าเชื่อถือนะครับ 2. URL เว็บไซต์ข่าวปลอมจำนวนมากเปลี่ยนแปลง URL เพียงเล็กน้อยเพื่อเรียนแบบแหล่งข่าวจริง 3. แหล่งที่มาจะต้องตรวจดูให้แน่ใจว่าแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือและก็มีชื่อเสียงด้านความถูกต้องนะครับ4เนี่ยการจัดรูปแบบที่ไม่ปกติมักจะมีการสะกดผิดหรือวางเลเยอร์ไม่ปกติ5พิจารณารูปภาพข่าวปลอมเนี่ยก็มักจะมีรูปภาพหรือวิดีโอที่ไม่เป็นความจริงบางครั้งเนี่ยรูปภาพจริงแต่ไม่เกี่ยวข้องกับบริบทของเรื่องราวนะครับ6ตรวจสอบวันที่อาจมีลำดับเหตุการณ์ที่ไม่สมเหตุสมผลหรือมีการเปลี่ยนแปลงวันที่ของเหตุการณ์7ตรวจสอบหลักฐานตรวจสอบแหล่งข้อมูลของผู้เขียนเพื่อยืนยันว่าถูกต้อง8ดูรายงานอื่นๆหากมีการรายงานข่าวโดยหลายแหล่งข่าวที่คุณเชื่อถือได้มีแนวโน้มว่าข่าวดังกล่าวจะเป็นข่าวจริงนะครับ9เรื่องราวนี้เป็นเรื่องตลกหรือไม่โดยตรวจสอบดูว่าแหล่งที่มาของข่าวเนี่ยขึ้นชื่อในเรื่องของการล้อเลียนหรือไม่และรายละเอียดตลอดจนน้ำเสียงของข่าวฟังดูแล้วเนี่ยเป็นเรื่องตลกหรือไม่10เรื่องราวบางเรื่องเนี่ยอาจตั้งใจเป็นข่าวปลอมใช้วิจารณญาณเพื่อคิดวิเคราะห์เรื่องราวที่อ่านแล้วก็แชร์เฉพาะข่าวที่แน่ใจว่าเชื่อถือได้เท่านั้นนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยคือข้อแนะนำนะครับของรัฐบาลโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับเป็นลักษณะของ10จุดสังเกตในลักษณะของข่าวปลอมนะครับ